ผัวเนี่ยจับได้ว่าเมียเนี่ยเหมือนกับจะมีพฤติการปันใจไปให้ชายอื่นเพราะว่าเมียเนี่ยคล้ายกับว่าชอบแชทข้อความนะฮะพอแชทข้อความเสร็จปุ๊บมีการลบข้อความก็เลยสงสัยฮะผัวเลยทำการติด GPS ที่รถเมียสุดท้ายจับได้ว่าเมียเนี่ยไปกับชายอื่นที่รีสอร์ทก่อนที่ผัวจะตามไปแล้วก็อารวาสวุ่นวายทั้งรีสอร์ทเลยฮะไปตีกันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ครับแขกมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ทำอะไรพี่เขานะผมไม่ทำอะไรเลยเอ้ยบีมรับเป็นไงกับชู้กับไอ้โอ๊ยฮะทำไมเราอ่ะเราเลือกเป็นชู้กับเมียเขาได้ไงมึงไม่รู้ไหมว่าเขามีเมียแล้วผมไม่รู้ครับมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนมาจากกรุงเทพมาทำงานนี่มาทำงานมึงมาอยู่กี่วันจะรู้ได้ยังไงอ้าวแล้วจะมามีชู้กับไอ้พูดความผิดของตัวเองบ้างไม่ต้องความผิดกูไม่เคยนอกใจมึงแล้วมึงอ่ะไอ้มึงกูพูดตรงๆนะมึงกี่ครั้งแล้วผมไม่มีครับมึงกี่ครั้งไม่มีครับแต่ครั้งนี้กำลังจะนั่งอยู่เฉยๆนะพี่จะอยู่นี่ผมจะอยู่นี่เราต้องน้องเข้ามาไม่แล้วมึงทำไมมึงอ่ะไอ้โตแล้วนะไอ้เขามีลูกเนี่ยอีนี่ก็มีลูกอ่อนพี่ฟังนะจ้ะทำไมถึงเป็นแบบเนี้ยมึงอ่ะมันช่วยผู้ชมครับนี่เป็นคลิปไลฟ์สดนะครับของนายชวชัยคละสูงเนินหรือว่านายเอ็มคนนี้เลยฮะที่เป็นผัวที่จับได้ว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยพาชายอื่นเข้ามาที่รีสอร์ทนะครับภรรยาชื่อว่านางสาวบีมอายุ20ปีนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนในคลิปเลยฮะอารวาสจนแขกเขาเดือดร้อนกันไปทั่วเลยต่อมาเจ้าของรีสอร์ทนะครับได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับแล้วก็ชี้แจงให้นายธวัชชัยทราบว่าการบุกรุกเข้ามาแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับให้ใจเย็นๆค่อยกลับไปคุยกันในครอบครัวครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับแต่ว่าเช้าวันนี้นะฮะเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นครับนายธวัชชัยผู้ชายคนในภาพฮะเดินทางมาหาภรรยาที่บ้านตายายในพื้นที่หมู่ที่10อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีฮะคุณผู้ชมขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบีมเนี่ยกำลังแต่งตัวให้ลูกวัย3ขวบปรากฏว่าทั้ง2เนี่ยเกิดมีปากเสียงกันอีกครั้งนึงฮะจนสุดท้ายธวัชชัยครับตัดสินใจใช้มีดจ้วงแทงภรรยาของตัวเองตามร่างกาย9แผลเลยนะฮะแผลชะกันเลยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต่อมาเสียชีวิตหลังจากนั้นหลบหนีไปครับซึ่งล่าสุดนะครับชุดสืบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนนะครับสามารถติดตามจับกุมตัวนายธวัชชัยได้แล้วโดยธวัชชัยเนี่ยเล่าว่าตนเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยามา4ปีแล้วนะครับจนมีลูกสาวด้วยกัน1คนไม่นานมานี้เนี่ยเห็นว่าภรรยาเนี่ยมีพิรุธแอบคุยแชทกับชายอื่นแล้วก็เห็นว่ามันมีบางข้อความเนี่ยถูกลบไปจึงตัดสินใจติด GPS ไว้ในรถจนสามารถจับได้คาหนังคาเขาแบบในคลิปฮะพี่มีอะไรอยากจะพูดไหมผิดไปแล้วครับผิดไปแล้วก็ไม่แล้วข้างบนเลยที่ด่าข้างบนเลยเอ็มข้างบนเลยไม่เป็นไรยากเกินไปไม่เป็นไรมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมพี่เรารู้เยอะแล้วเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเรารู้ใช่ไหมว่าทันทีไอ้ข้างในข้างในดีกว่าข้างในครับเดี๋ยวที่เราตั้งถามของคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับก็พบกับคุณตาผู้เสียชีวิตคุณตาเนี่ยบอกว่าขณะช่วงที่แทงกันเนี่ยคุณตาไม่เห็นเหตุการณ์นะครับมาเห็นตอนที่หลานเนี่ยถูกแทงแล้วก็บาดเจ็บแล้วแต่ว่าฝั่งคุณแม่ของหลานเนี่ยนะครับก็มีการโทรไปบอกให้พ่อที่ทำงานอยู่อิสราเอลเนี่ยรับรู้ตอนนั้นเนี่ยหลานสาวบอกว่าแน่นหายใจแน่นหน้าอกนะฮะหายใจแทบไม่ออกฮะน้องก็บอกว่าแน่นหายใจไม่ค่อยออกแล้วแต่ว่ายังพูดได้สติยังมีอยู่ยังพูดได้ยังมีสติอยู่แล้วก็เรียกแม่ฝากลูกหนูด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าหนูหายใจไม่ค่อยออกอันนี้ก็เลยว่าใจดีๆก็คือเขาก็เหมือนจะหลับเหมือนจะหลับก็เลยปลุกช่วยกันบอกตีขณะที่เจ้าที่ตำรวจนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าน้องบีมครับทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสอยดาวนะครับก่อนที่จะมาเจอกับกิ๊กหนุ่มคนนี้นะฮะมาทำงานในพื้นที่และก็เช่าอยู่รีสอร์ทเนี่ยเป็นรายเดือนก็เลยได้เจอกันนะฮะก็เลยเป็นเหตุการณ์เหมือนในคลิปที่เกิดขึ้นทีนี้ลูกจะอยู่กับใครลูกยังเล็กอยู่เลยฮะแม่ก็เสียชีวิตนะคะอารมณ์หึงหวงแล้วก็ขาดสติไปด้วยนะคะอัปเดต 3F4 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ